นี่ใส่เนื้อเลยใส่เนื้อก่อนโอ้ยนี่ดูดูผมหอมๆเลยอุ้ยโอ้โหเต็มโม้เลยอ่ะกิดผ่าไปนะครับอันนี้มันคล้ายๆนึ่งนะนี่ต้องเอาน้ำนี่แห้งก่อนนะครับเออน้ำนี่แห้งก่อนเอาละครับเอาละครับมาโอ้นี่โอ้โหวันนี้ฝนตกครับแฉะหมดเลยดูท้องฟ้าคึมๆตอนนี้ยังตกปล่อยๆอยู่นะแต่นาข้าวสวยมากครับเขียวขจีไม่รู้ว่าน้ำจะขึ้นอีกหรือเปล่าเริ่มแดงแล้วครับน้ำเริ่มแดงแล้วครับแต่ดูนี่ก่อนครับปึ๊บโอ้ดูครับลายๆเส้นๆแบบนี้เป็นก้อนแบบนี้วัตถุดิบเด็ดของเราวันนี้นะครับผมพ่อถามหาบ่อยมากวัตถุดิบนี้นะมาเดี๋ยวไปหาพ่อจะทำอะไรดีครับวันนี้โอ้ยลื่นนะเนี่ยฝนฮะเฮ้ยจัดโต๊ะรอเลยอ่ะดูที่ชอบที่ชอบก็ติดเอ้นี่แหละอ้อมูวันนี้เจอก็จัดมาเลยพ่อเอออันนี้ผมปลดมานานแล้วมันขายยากกันเนี่ยขายยากก็มีก็เอามาเลยเนี่ยพ่อเนี่ยเขารอทำอะไรมีเมนูหรออันนี้มีละบอกคิดไปละอะไรอ่ะอันนี้ฮะปกติฮะจอกเฮ้ยกำลังจะบอกปกติแล้วแอปนะรอบนี้จอกเหรออันนี้จอกจอกแล้วก็ผมไม่ยากแพ้กัมเปิดจอกใส่ยาถือนู่นเข้าเหรอจริงๆเข้านะเข้าไปเรียนว่านะยาใส่เนื้อมันมีกลิ่นสมุนไพรหอมๆมาเฮ้ยน่าจะเข้าจริงนะเฮ้ยอยากชิมแล้วเนี่ยใส่ปลาใส่เนื้อผมเลยมันเข้าขนาดนั้นอ๋อนี่ยังไม่เคยทำยังเออแต่ผมว่าน่าจะเข้ายังไงก็น่าจะเข้าเพราะว่ากลิ่นยาใส่เนื้อมันหอมนะครับแล้วใส่กับตัวนี้มันจะนุ่มๆแล้วก็มีกลิ่นอ๋ออุ้ยจัดเลยมาเอาไงนะพ่อเมื่อกี้ว่าอะไรนะจะเอาจอกนึ่งก่อนเหรอต้มก่อนเหรอจอกนึ่งเนาะจอกอุ่นอย่างเขาจอกปลาจอกนั่นแหละต้มมันเนาะต้มแล้วก็ทางพวกกับบอต้องมาย่างแคลมกัมอ๋อสองขั้นตอนอันนี้ว่าไผ่ชัยชัยเนื้อเนี่ยเพราะมันจะได้เข้ากันนะมาลองจัดแล้วครับได้เมนูละเตรียมเครื่องเตรียมอะไรไว้ละพ่อกำลังล้างออกครับผมไม่ต้องไม่ค่อยดูให้ดูเยอะครับช่วงนี้ออกมันเหมือนคลิปจะติดเหลืองนะพ่อถ้าเห็นแบบเนี้ยถ้าเห็นแบบออกอะไรเยอะอย่างเงี้ยครับคลิปติดเหลืองตะไคร้ก่อนโอ้ยยังไม่ได้บอกเครื่องเดี๋ยวผมบอกนะบอกเลยครบแล้วฮะต้นหอมผักชีเนาะกระเทียมหอมแดงข่าพริกแห้งพริกสดพริกสดนี่น่าจะเอาด้วยข้างหน้าเนาะแล้วก็จะมีเกลือชูรสแล้วก็นี่นั่นแหละยาใส่เนื้อเนี่ยที่เด็ดวันนี้นะครับใส่เข้าไปผมว่าหอมแน่นอนยังไงก็อร่อยครับนี่นะลองเลยก่อนเนาะครับผมแล้วก็ออกออนะครับมาเดี๋ยวเตรียมเครื่องกันนะครับตะไคร้ซะหน่อยตะไคร้ของข่าตะไคร้ต้องใส่ครับโขกก่อนโขกพริกก่อนพริกก่อนพริกแห้งครับโอ้ยให้มันอะไรนะให้มันแบบแซ่บๆนิดนึงอ่ะเผ็ดหน่อยละเอียดประมาณนี้แล้วเนาะได้ยังได้ละได้ละเรียบร้อยสีพริกแกงสวยมากเราหั่นต้นหอมผักชีครับหั่นเล็กๆเลยนะเล็กๆนิดหน่อยต้มกลิ่นโอ้โหนี่แบบหอมๆนั่นเลยอ่ะดูเน้นหากินยากนะคุณผู้ชมยากๆกันแน่นะเพราะอ่องออมันแพงนะครับแล้วก็ถ้าเราไปซื้อนี่ก็ส่วนใหญ่ผสมไข่ถ้าอ่องออเน้นมันก็ต้นทุนสูงอ่ะถ้าขายแพงคนก็ไม่ซื้ออ่ะเนี่ยน่ะที่เขาทำขายน่ะนะเข้าใจแม่ค้าเลยต้องเอาไข่ใส่ด้วยอ่ะมันได้หรอนี่จะใส่เนื้อเลยใส่เนื้อก่อนมีช้อนเดียวอ่ะโอ้ยนี่ดูผมมันเหมือนพวกผงพริกลาบนะหอมๆเลยอุ้ยนี่พอใส่ลงไปที่กินหอมเลยอ่ะสุดยอดเลยหอมที่เหนือนี่นะผมว่าอร่อยแน่นอนเนี่ยก็อร่อยเดี๋ยวรอดูครับรอชิมก่อนมาอันนี้ชูรสนะครับปรุงรสไหมชูรสท่านผู้ชนะกันกับผมนี่แล้วพอไม่กล้าเลยหมดละนี่ประมาณนี้ชูรสครับเกลือนะครับผมง่ายๆครับเกลือชูรสนี่เพิ่มความเขียวความหอมนิดหน่อยต้นหอมผักชีสมมุติเลยมาเลยไข่เป็นเกลียดเลยอ้าวนี่ลูกโดดครับอ้าวแล้วก็คลุกให้เข้ากันไอ้ที่หอมอันดับแรกนี่คือผงยาใส่เนื้อครับอันนี้หอมมากโธ่วันนี้มาเข้ากันนี่นวลเลยเอาให้เป็นเนื้อเดียวกันกันเนาะอืมได้นะครับคลุกให้เข้ากันกันอร่อยยังไม่กินเลยอร่อยสุดยอดเลยเขียวกินยาใส่เนื้อขึ้นมาแล้วคลุกให้เข้ากันกันครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเอาห่อได้ก็มีเนื้อเดียวกันเดี๋ยวมาจ๊อกมาห่อกันครับผมห่อกันเรากะว่า2จ๊อกใหญ่นะ2จ๊อกนะไปเริ่มจ๊อกแรกก่อนปึ๊บอุ้ยเอ้ยปึ๊บ
อันดับแรกกลิ่นมานี่คือยาใส่เนื้อหอมจริงครับคุณผู้ชมเขานี่นวลนะนวลจ๊อกจ๊อกครับผมดูจ๊อกใหญ่ๆน้องอินเลยเอานี่แหละเอาเยอะกล้วยนี่ขึ้นเนี่ยอะไรอ่ะก้านกล้วยเนาะก้านกล้วยก้านกล้วยนะครับนี่โหใหญ่ไม่ใหญ่คุณผู้ชมดูจ๊อกแรกครับทำอีกจ๊อกนึงนะครับทำเหมือนกันเลยโอ้ยจ๊อกใหญ่ขนาดนี้มาครับมาเตะมาหมอดินครับผมหมอดของจ๊อกนี่โอ้โหเต็มหม้อเลยอ่ะโอ้ยนี่ข้างล่างมันยังใหญ่อยู่เนาะข้างล่างใหญ่เนาะนี่เราไม่ใส่น้ำเยอะนะครับกลัวแบบมันจะท่วมนะกิดผ่าไปแล้วครับอันนี้มันคล้ายๆนึ่งนะน้ำจะไม่เข้าข้างในนะครับมาตอนนี้ก็ใช้ไฟทำงานนะครับร้อยสุกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาย่างไฟต่อเพิ่มไฟอย่างเดียวอันนี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะนี่คุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอาอะไรมาใส่คือกันลมครับลมแรงมากมันจะบังลมได้เนาะก่อนน้องวันหนึ่งนะเออนำลมลงไปนะช่วงแบบนั้นให้เราออกก็หวานเนาะครึ่งชั่วโมงครับยังไงก็น่าจะสุกครับผมเดี๋ยวจะย่างไฟอีกรอบนึงอยู่เท่าโมเลยเราบังหน่อยหนึ่งโอ้ยกลิ่นยาเสพติดยังออกเอกลักษณ์ของโมดินครับมันจะยังเดือดเดือดนี้อยู่นะแล้วก็มีนะครับเราโคตรดีว่ะหนักเหรอที่นะมาย่างอีกนี่ย่างอีกนี่ต้องเอาน้ำนี่แห้งก่อนนะครับเออน้ำนี่แห้งก่อนย่างให้แห้งมันก็จะมีกลิ่นย่างนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนี่เอาละเอาละรุ่นมันควันเลยเอาเอาละถูกแล้วนี่เอาเอาเลยเอาไปมาอุ้ยร้อนไปรอคอนแทคเอาเลยอุ้ยลมก็แรงมากเลยขาดเลยโคตรมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับเปลี่ยนที่ครับเมื่อกี้ว่าจะกินนุ่นกี่ฝนฝนครับนี่เตรียมเครื่องเตรียมข้าวอะไรเสร็จแล้วกินความขนาดเอาละครับเอาละครับมาเลยอ่ะปึ๊บเป็นยังไงหน้าตาปึ๊บนี่เออโปดเท่าความขนาดนี่อันนี้เราแบบนึ่งเนาะมันสีมันเขียวอยู่นะแต่ว่าเป็นก้อนดีมากเป็นก้อนดีขนาดละมาถือน้ำลายเนี่ยยาใส่เนื้อมาก่อนได้กินมั้ยน่ะเดี๋ยวก็คำแรกโอ้นี่อุ้ยดูๆมันโปดเท่าร้อนแล้วกินแบบรสชาติกันอันนี้จะไม่เหมือนที่เราทำปกตินะครับปกติเราจะแอฟนะอันนี้เราเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเหมือนนึ่งนะครับนึ่งแล้วก็ค่อยมาย่างไฟทีแล้วใส่ยาใส่เนื้อเข้าไปนะกินน้ำลายตามเลยเนี่ยอีกาโมขนาดอีกาโมขนาดอีกาอีกาโมขนาดโอ้เขาดีขนาดดิเข้าเหรอโอ้โหมันหอมมันยิ่งเจียวกินข้าวก้มเดียวอ่ะเหรอโอ้กินอะไรกินอะไรมาอันแรกคือกินกินผมกินเนื้อเนี่ยปวดแล้วต้องถือเข้านะโอ้นี่บริเวณเพียรเลยเอาเลยโทษข้าวกุยังอันนี้นะบอกใส่ข้าวเหนียวครับยิ่งกินข้าวเหนียวนะมาปลากุยหน่อยก่อนเนอะพอเจ้าอีนี่โอ้โหนี่อะไรกินกับหัวหอมหน่อยหัวหอมหอมแข็งครับหอมแข็งไม่เป็นจวนเลยนะนะไม่ชอบตักเลยอ่ะตักเลยอ่ะโอ้ยอีกเลยโอ้ยดิบด้วยเป็นไงเพราะมันมีกลิ่นยาใส่เนื้อมันแล้วก็หอมหอมแบบอ่อนๆนี่เหรอกลิ่นยาใส่เนื้อมันเข้ากันดีแล้วก็ออกมันนุ่มดีมันแบบข้าวเนี่ยมีนะมีก็เดียวนะมาอีกคำเดียวไปนั่งแล้วครับโอ้แต่นี่รู้มันจะนิ่มๆกว่าที่เราแอบนะพ่อเนาะอืมแน่เพราะนี่เรานึ่งเอาเท่านึ่งเท่านึ่งขึ้นมาย่างไปครับโอ้ยเผ็ดอ่ะมาไม่ไหวละกินหอมมากครับมากินกับพ่อแล้วผมมาครับนุ่มดีขยับหน่อยโอ้นี่เหลืออีกห่อหนึ่งใหญ่ๆนะคุณผู้ชมข้าวติ่มเลยนะครับขอลองคำแรกครับผมนี่เข้าขนาดนึงหอมนะมันกลิ่นยาเสพเนื้อออกมาจากยาเสพเนื้อมันหอมแต่ไม่แรงมากไม่กลบทุกอย่างครับมันหอมออกมาเบา
แล้วมีรสชาติของอ๋ออุ้ยอร่อยอร่อยเด็ดเด็ดหมอนะเอาว่าเพิ่งเอาขังเปียงอยู่อ่ะอร่อยที่รู้หรอกครับคำเรียนเงี้ยเสียงจวนเลยจวนเหรอจวนเลยจวนหอมจวนลองจริงๆข้าวเหนียวเข้ามากข้าวเหนียวกุ้ยนะกุ้ยเลยพี่แข้งก็เผ็ดแล้วนะจัดลูกด้วยดีกว่าได้หรอสองลูกสามลูกอะขาดใจมากแต่เนี้ยมันจะนุ่มๆหน่อยมันไม่ค่อยแข็งแต่ถ้าใครอยากให้มันเซตตัวแข็งๆก็ต้องอาจจะตอนไปอ่อมไฟอ่ะอ่อมหน่อยเข้มหน่อยผมว่าในเท้าหลามเนี่ยนั่นไว้เนี่ยหลักแอปแอปประกอบเนี่ยจอกเนี่ยมันใช้เวลาเนาะปีนในผลลัพธ์โอ้พอหันได้นั่นอ่ะเนื้อติ๊กตอกน่าอย่างอ่ะอย่างวะที่ขวานร่มแห้งๆอ่ะโอ้เวียดนามอ่ะเวียดนามเวียดนามมันกำลังมานะพ่อน่ะวันนี้เขาบาเปิลบาเขาเป็นเอ็ดหัวกันขนาดก็หนักหรอกสองชั้นขนาดที่จริงรวดคือพอร่วมอ่ะพายุอะไรไม่รู้ชื่อนี่นี่ขอกลับบ้านนะไปที่บ้านไปครับอร่อยสมองนี่อ๋อนี่เขาบอกว่ากินเยอะก็ไม่ดีเนาะผมพูดนะผมชอบขนาดละหมอห้ามไหมเหรอไขมันเหรอหรืออะไรท่านโอ้โหเต็มคำเลยเหลือนี่ผมปิดท้ายครับเอาไว้ไม่ห้ามเลยเดี๋ยวละเลยห่อหนึ่งครับนี่เดี๋ยวไปให้ที่บ้านชิมนะหน่อยโอเควันนี้ก็มานี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับแอปอ่องอเฉยยาเฉยเนื้อนะครับมันเข้าดีมันหอมนะครับเข้าจริงกลิ่นเข้ากันหรือเปล่ามาก